นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและสภ.และหมอพยาบาลทุกคนนะครับที่ทำการรักษาผมจนหายป่วยนะครับก็มีความรู้สึกดีมากครับตอนนี้แข็งแรงคือยิ่งรอดตัวยิ่งไล่เลยครับแข็งแรงมากถือเป็นโอกาสที่ดีครับว่าเหมือนแบบเข้ามาฟิตร่างกายครับก็แต่ก็ความรู้สึกวันแรกนะครับก็น้ำตาไหลครับเพราะว่ารู้สึกว่าในส่วนของเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ทำงานคิดถึงครอบครัวแต่พอเรามาเป็นในส่วนนี้แล้วก็ความรู้สึกวันแรกก็ได้ท่านฟาโอนะครับเป็นกำลังใจให้โอนะครับโทรมาหาผมควรว่าอย่าเครียดอย่าอะไรตั้งใจแบบกินได้แล้วก็กินได้นอนหลับนั่งไปแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่โทรมาเยี่ยมอยู่นะครับท่านอนุกินท่านก็ฝากความเป็นห่วงมาอยู่เรื่อยๆครับก็ดีครับเพราะว่าแต่ก็จะฝากไปหาเพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างๆนะครับที่เราคุ้นเคยอยู่กับนักท่องเที่ยวก็วอนให้ท่านทุกคนนะครับหันมาดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราหาเงินอย่างเดียวแต่พอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนผมนะครับรายได้ก็หมดหายถ้าไม่หายครอบครัวก็จะแย่ขอวอนท่านนะครับที่เป็นอาชีพสาธารณะโดยเฉพาะแท็กซี่ที่เราต้องเป็นด่านแรกกับนักท่องเที่ยวพาไปเที่ยวไปอะไรนะครับท่านอย่าลืมนะครับอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยติดไฟแดงนะครับบางเที่ยวท่านยังอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับติดไฟแดงบางทียัง10นาที20นาทีเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกค้านักท่องเที่ยวของเราคนนั้นน่ะเที่ยวนั้นน่ะเขาปลอดภัยไหมแต่ถ้าเรามองแล้วว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาก็ไม่ปลอดภัยเขาแหม่เลยครับเขาแหม่ที่เขาใส่ขอร้องเขาครับแต่สำหรับตัวเราผมขอวิงวอนว่าใส่เลยครับท่านจับพวงเมื่อไหร่จับพวงมาลัยเมื่อไหร่ใส่แม็กซ์เลยครับเพราะเราจะได้มีความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยมันก็ดีอย่างว่าครอบครัวไม่ติดเพราะว่าผมนี่ก็อย่างครอบครัวผมก็ดีอย่างว่าหนึ่งแค่เป็นหวัดหรือไม่รู้สึกไม่สบายเนี่ยการกินอยู่และการดำรงชีวิตในแต่ละวันเนี่ยพวกผมจะแยกทันทีนะครับแค่แต่ลูกผมตัวผมหรือใครก็ช่างนะครับในครอบครัวเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดเนี่ยไม่ต้องถึงยังไม่ไปถึงซื้อยาหรอกครับเพราะผมจะแยกช้อนแยกเปรี้ยวแยกอะไรกันเลยนะครับแม้แต่คันที่ก้นปากเปียกฟันยังแยกกันเลยนะครับมีครับผมก็เลยรู้สึกดีว่าการเสียใจในครอบครัวของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่แพร่เชื้อออกไปข้างนอกและคนรอบข้างเชื่อไหมว่าผมป่วยนะครับมีความรู้สึกไม่ดีอยู่บ้านเนี่ยผมไม่ออกจากบ้านไปคุยกับใครเลยครับนะครับผมจะอยู่เก็บตัวอย่างเดียวและหนึ่งเราก็ไม่ต้องมีใครมาโทษตัวเราว่าเราเป็นคนแพร่เชื้อเราเป็นคนนำไข้หวัดหวัดเล็กหวัดใหญ่ก็ใช่นะครับไปติดต่อคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรู้สึกดีๆแต่ผมอย่างผมติดโคโรนาเนี่ยนะครับก็ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวหรือชาวจีนนะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนพี่น้องเราทุกคนในโลกเนี่ยคือครอบครัวโดยเฉพาะชาวจีนของเราใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยขับแท็กซี่ผมก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของผมก็คือนักท่องเที่ยวครับที่หาเลี้ยงครอบครัวมีรายได้แต่ละวันเนี่ยเราก็คือผมจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักครับพูดตรงๆเลยแล้วผมก็มีความรู้สึกที่แย่นะครับผมดูข่าวอยู่ในห้องแยกโลกเนี่ย
ส่งกำลังใจไปให้ชาวอู่ฮั่นทุกวันครับให้สู้ๆเพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้ยังหายเลยครับขอบคุณมากครับ